่อไปนี้จะเป็นรายการตอบปัญหาชิงรางวัลอะไรเอ่ยที่พระฉันได้แต่จับไม่ได้ตมอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้ววัดนี้มึงจะหนีไปไหนผมได้เรียนในร้อยตำรวจบุญหลงในร้อยจปลครับขอให้เองทั้งสองคนเป็นเจ้าคนนายคนนะสบายใจจริงโอ้ยสุขใจได้จะเปรียบคนหัวร้านมันว่าใครวะคุณพ่อคุณแม่บุญหลงไอ้ทำงานอะไรจ๊ะรับราชการหรือเปล่าเปล่าครับผมอยู่กับหลวงตาครับอยู่วัดเหรอพี่บุญหลงนะเขาอยู่กับหลวงตามาตั้งแต่เด็กค่ะและเองรู้ได้ยังไงว่าเขาน่ะรังเกียจเองไอ้ความมีความจนน่ะมันก็สร้างกันได้อะไรวะโอ๊ยกูจะเอาพระเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันแล้วห้ามพูดรู้ไหมเป็นตัวประกันไม่ได้เป็นใบหนวดรู้ไหมเนี่ยอะไรในนั้นมันมีนรกหลวงพ่อเนี่ยน่าจะให้กินลูกตัวแทนข้าวนี้ไม่ฉันหรอกไม่ฉันละพวกนั้นน่ะทนลงตาไม่ได้นะทำไมครับตั้งยาประชันก็โดนเทศจนทนไม่ไหวความไม่เบียดเบียนเป็นสุขอันแท้จริงในโลกหยุดเทศสักเถอะหลวงพ่อสำคัญเป็นบ้าเลยยอมรับโทษซะแล้วออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่หูประสาทจะแดกอยู่แล้วปู่น่ะคนร้ายมอบตัวมันของหมูหมูเห็นมันบ่นว่าถ้าตำรวจไม่ได้เอามันออกมาให้มันคงเป็นบ้าเช้าท่านออกโปรดสัตว์เป็นกิจวัตรเสมอมาชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเพราะหลวงตาท่านเทศดีนิมนต์ทางนี้หลวงตานิมนต์ทางนี้